หญ้ามาทำซุปให้กินดูขนของมันขนมันจะเยอะดูหน้าพ่อใหญ่สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ก็มาพบกับยายตุ๋ยอีกแล้วนะคะวันนี้ก็อยู่ในสวนเหมือนเดิมค่ะดูว่ายายตุ๋ยจะพามาทำอะไรวันนี้ยายตุ๋ยได้กะละมังแล้วก็มีกรรไกรแล้วก็มีถุงมือพี่น้องวันนี้ยายตุ๋ยจะมาตัดต้นตำแยฝรั่งตำแยฝรั่งจะเอาไปทำซุปจ้ะพี่น้องจ้ะยายตุ๋ยเคยทำซุปแบบเอาไปแกงอ่อมมันก็อร่อยดีแต่ยายตุ๋ยยังไม่เคยทำซุปเหมือนฝรั่งเขาทำเมื่อเช้านี้ยายตุ๋ยนั่งคุยกับพ่อใหญ่แล้วทีนี้ก็เลยไปเจอไอ้เนี่ยพี่น้องมีหนังสือเล่มหนึ่งเนาะเขาเขียนเกี่ยวกับการทำซุปตำแยฝรั่งเขาบอกว่ามันมีประโยชน์มากมายตำแยฝรั่งนี่มีประโยชน์หลายอย่างพี่น้องจ๋ายายตุ๋ยก็เลยจะลองเอาไปทำพ่อใหญ่บอกว่าลองทำดูแล้วก็เดี๋ยวฉันจะชิมด้วยพ่อใหญ่บอกนี้เนาะยายตุ๋ยก็เลยเนี่ยพี่น้องจ๋าได้กรรไกรได้กะละมังถุงมือเดี๋ยวมาลงมือตัดกันเลยนะคะบางคนก็อาจจะยังไม่เคยเห็นตำแยฝรั่งเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าตำแยฝรั่งมีหน้าตาแบบไหนนะคะเสียงจะดังมากนะคะพี่น้องเพราะว่าอย่างที่ยายตุ๋ยพูดไปว่าสวนยายตุ๋ยนี่อยู่ติดกับโรงเรียนเด็กตอนนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่นักเรียนเขาพักเบรกเนาะอย่าตุ้ยใส่ถุงมือก่อนนะคะเพราะว่าถ้าไม่ใส่ถุงมือเนี่ยมันคันเจ็บเจ็บแสบแสบพี่น้องเนี่ยนี่คือยอดตำแยฝรั่งนะคะอย่าตุ้ยก็จะตัดเอาเฉพาะยอดอย่างนี้เลยเนี่ยดูน้ำดูขนของมันขนมันจะเยอะขนของมันเนี่ยเวลามันโดนความร้อนแล้วมันก็จะนิ่มมันจะไม่คันขนของมันนะพี่น้องอันนี้ก็คือสะอาดปลอดภัยอยู่ในสวนยายตุ๋ยไม่มีขี้หมาขี้แมวเคยเห็นพวกที่พวกฝรั่งเนาะเขาเวลาเขาไปเดินป่าพี่น้องจ๋าเขาจะเอาเป็นหม้อพวกเตาปิกนิกเข้าไปด้วยแล้วก็เขาก็เตรียมพวกเกลือพวกพริกไทยพวกอะไรเครื่องปรุงเขาแล้วก็เขาจะเอาใบเนี้ยมาทำซุปพี่น้องแล้วก็เขาจะหั่นขนมปังใส่เข้าไปด้วยทำเป็นซุปนี่ยอดอ่อนจะเด็ดเอาเฉพาะยอดอ่อนมีขึ้นเยอะเลยพี่น้องในสวนขึ้นเยอะเลยแล้วก็มันจะมีหลายพันนะพี่น้องต้นตำแยมันจะมีอีกพันหนึ่งที่เป็นดอกสีขาวดอกสีขาวนั่นก็คือไม่มีขนมันจะไม่มีขนคันๆคืออันนั้นก็อร่อยยายตุ๋ยเคยไปทำกินแล้วพี่น้องและนี่ก็คืออีกแบบนึงที่ยายตุ๋ยพูดถึงอันนี้จะเป็นดอกสีขาวอันนี้จะไม่มีขนแล้วก็จะไม่ทำให้ระคายผิวไม่ทำให้คันผิวเนี่ยอันนี้ก้านเขาจะออกเป็นสีน้ำตาลหน่อยนะพี่น้องแล้วจะมีอีกพันหนึ่งจะเป็นดอกสีม่วงดอกสีม่วงนั้นก็กินได้แต่อันนี้จะเป็นดอกสีขาวปีนี้ไม่ค่อยงามเท่าไหร่เพราะว่ายายายตุ๋ยไม่ได้ดูแลเนี่ยอันนี้มันก็เป็นหญ้าพี่น้องเป็นพวกวัชพืชแต่วัชพืชที่กินได้ยายตุ๋ยจะเด็ดไปรวมกันกับไอ้ที่มันเป็นขนนี่ได้แล้วกะละมังหนึ่งพี่น้องได้กะละมังหนึ่งเดี๋ยวยายตุ๋ยจะไปทำเป็นซุปแล้วก็จะใส่
ยายตุ๋ยมีนี่ด้วยมีพาสลีย์เก็บพาสลีย์มาด้วยเดี๋ยวเข้าไปเจอกันในบ้านนะคะตอนนี้ยายตุ๋ยก็เอาเนโธมาล้างผักตำแยฝรั่งอ่ะพี่น้องเอามาล้างเรียบร้อยล้าง 2-3 น้ำเลยแล้วยายตุ๋ยก็จะเอาไปต้มค่ะยายตุ๋ยก็เอาน้ำใส่ในหม้อแล้วก็เอาเกลือใส่ไปนิดนึงนะคะยายตุ๋ยก็จะต้มตำแยสักประมาณ5นาทีให้ตำแยนิ่มก่อนนะคะพี่น้องค่ะยายตุ๋ยก็จะผัดหอมให้นิ่มก่อนนะคะและนี่ก็คือเนโธที่ยายตุ๋ยต้มแล้วก็เอามาหั่นมาสับให้ละเอียดเดี๋ยวยายตุ๋ยจะเอาไปต้มเลยนะคะและนี่ก็คือหอมที่ยายตุ๋ยผัดกับเนยเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะเอาลงไปต้มกับเนโธเลยนะคะหรือว่าผักตำแยเราตอนนี้ยายตุ๋ยก็เอาเป็นน้ำสต๊อกนะคะสต๊อกผักแล้วก็ใส่ครีมลงไปค่ะและนี่ก็คือตำแยเราเดี๋ยวใส่ลงไปเลยนะคะอันนี้ก็คือซุปตำแยฝรั่งยายตุ๋ยก็ต้มคือปรุงเสร็จเรียบร้อยก็มาปั่นเป็นครีมมี่เลยนะพี่น้องเป็นครีมเลยเดี๋ยวเราจะมาเทเสิร์ฟกันเลยนะคะจะเอาไปให้พ่อใหญ่ชิมหอมเชียวพี่น้องดูสิน่ากินมากเลยพี่น้องและนี่ก็คือชมหน้าของซุปตำแยฝรั่งของเรานะคะพี่น้องเดี๋ยวจะเอาไปให้พ่อใหญ่ชิมอันนี้ก็คือซุปตำแยฝรั่งเนาะยายตุ๋ยลองทำดูจ้ะพี่น้องจ้ะแต่ก็คงต้องป้อนพ่อใหญ่เพราะว่าดูหน้าพ่อใหญ่พี่น้องดูหน้าพ่อใหญ่อันนี้ก็มีตำแยพี่น้องจ๋ามีตำแยแล้วก็ตำแยฝรั่งหัวหอมก็แค่นั้นแหละพี่น้องมีหัวหอมที่ยายตุ๋ยเอามาผัดกับเนยดูหน้าแกพี่น้องดูหน้าแกยายตุ๋ยถึงไม่ให้แกเยอะพี่น้องจ๋าเพราะว่ายายตุ๋ยรู้ว่าแกจะไม่กินพ่อใหญ่เป็นอะไรที่แบบว่าลองของใหม่ยากพี่น้องเนี่ยมันจะออกข้นๆอย่างนี้นะพี่น้องอาจจะกินเองจะกินเองอร่อยออกพ่อใหญ่มานี่เดี๋ยวป้อนเดี๋ยวมันจะเปื้อนเสื้อผ้าเดี๋ยวเปื้อนตุ้ยทำแบบครีมเนาะพี่น้องอร่อยดีไม่ได้กลิ่นตำแยเลยนะกลิ่นตำแยจะไม่มีเลยเพราะว่ายายตุ๋ยต้มยายตุ๋ยต้มไปประมาณ 5-6 นาทีพี่น้องจนตำแยนี้จะนิ่มแล้วยายตุ๋ยก็มาสับแล้วยายตุ๋ยก็ผัดหอมกับเนยก็น้ำสต๊อกใส่หม้อแล้วก็เอาหอมที่ยายตุ๋ยผัดแล้วก็เอาตำแยที่หั่นเรียบร้อยแล้วก็ลงต้มด้วยกันแล้วยายตุ๋ยก็ทำเป็นไวท์ซอสนะพี่น้องยายตุ๋ยทำเองแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยแค่นั้นแหละพี่น้องจ๋าอร่อยแล้วแหมดูถ้าทานตอนแรกจะกินไม่ได้พี่น้องตอนนี้ไอ้ป้อนแทบไม่ทันแล้วโหถ้าพ่อใหญ่ชอบอย่างนี้เดี๋ยวทำให้อีกอยู่ในสวนมีเยอะช่วงนี้ยิ่งข้าวของก็แพงๆอยู่เดี๋ยวไปหาเก็บหญ้าเก็บผักในสวนมาปั่นมาทำซุปให้กินพ่อใหญ่กินเกลี้ยงแล้วพี่น้องแกบอกว่าอร่อยตอนแรกก็ทำหน้าเย๋ๆนี่แหละก็อาหารข้าวปลาอาหารมันแพงก็ไปหากินในรั้วในสวนกินผักกินหญ้าอย่างนี้แหละผักหญ้าที่อยู่ในสวนกินได้หมดทุกอย่างพ่อใหญ่ก็กินเสร็จเรียบร้อยเลยเดี๋ยวยายตุ๋ย
จะเอาแกไปพักผ่อนในห้องแกพี่น้องจ๋าเจตุ๋ยก็จะมาเล่าอะไรให้ฟังเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อวานนี้เพื่อนแกมาหาแล้วแกก็เลยเขาก็เลยคุยกับเจตุ๋ยเนี่ยเรื่องอาหารการกินทุกอย่างแกบอกว่าทุกวันนี้ข้าวปลาอาหารก็แพงหมดทุกอย่างคือฉันไม่ทำอาหารเลยนะถ้าเธออยากประหยัดนะเธออย่าทำอาหารนะแกก็พูดอย่างนี้ใช่ไหมเจตุ๋ยก็เลยบอกอ้าวเราไม่ทำอาหารให้ฉันทำอะไรแล้วฉันจะเอาอะไรกินเจตุ๋ยก็บอกงี้เนาะแกบอกว่าเธอรู้หรือเปล่าว่าการทำอาหารสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะต้องใช้เงินมากมายขนาดไหนจะต้องเป็นเครื่องปรุงพวกเป็นผักเป็นเนื้อเป็นอะไรต่ออะไรเครื่องปรุงอะไรทุกอย่างแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟทุกสิ่งทุกอย่างคือมันเป็นเงินไม่ทองหมดแกก็บอกงี้ใช่ไหมแล้วตุ๋ยก็เลยถามแกว่าเอาแล้วถ้าเธอไม่ทำอาหารแล้วเธอจะกินอะไรเธอทำยังไงแกบอกว่าแกซื้ออาหารที่เขาทำสำเร็จก็คือมันง่ายดีแกไม่ต้องมาล้างถ้วยล้างจานแกไม่ต้องมาเปลืองไฟไม่ต้องมาเปลืองเครื่องปรุงอะไรต่ออะไรต่างๆแกบอกว่ามันประหยัดเยอะแกบอกงี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วแกก็อยู่คนเดียวเนาะเจตุ๋ยก็เลยบอกโอ้ไม่ได้หรอกคือฉันไม่ชอบอาหารที่แบบว่าเป็นอาหารสำเร็จอาหารที่เขาทำเสร็จแล้วฉันไม่ชอบฉันชอบซื้ออาหารสดแล้วก็มาทำกินเองแบบนี้จะดีกว่าแล้วก็ถูกปากเราด้วยสะอาดด้วยเจตุ๋ยก็บอกงี้ใช่ไหมคือก็คุยกันอยู่ตั้งนานนะพี่น้องคุยกันอยู่ตั้งนานเนอะน้องก็คุยเรื่องนี้แหละก็คือแกก็ยังย้ำอยู่นั่นแหละว่าการทำอาหารเองมันเปลืองยายตุ๋ยก็เลยว่าโอ้ไม่ได้แบบนี้ยิ่งเปลืองการทำอาหารเองมันเป็นอะไรที่มีความสุขแล้วก็เราได้กินอาหารที่เราชอบก็คือคนเราไม่เหมือนกันเนาะเขาก็คิดว่าทำอย่างนั้นเขาประหยัดยายตุ๋ยก็เลยบอกเขาบอกว่าฉันซื้อเป็นบางครั้งบางคราวที่พ่อใหญ่เขาออเดอร์มาก็คือถ้าแกอยากจะกินอะไรก็คือแกจะออเดอร์มาประมาณนั้นแหละพี่น้องแต่คือถ้าจะให้แบบว่าเป็นกิจวัตรประจำวันต้องไปซื้ออาหารสำเร็จอย่างเงี้ยเจตุ๋ยไม่เอาแน่ยังไงก็ต้องทำกินเองนะพี่น้องเนาะซุปก็อร่อยนี่เห็นไหมทำอย่างเจตุ๋ยเนี่ยคือถ้าไม่อยากจะเปลืองก็ทำอย่างเจตุ๋ยเนี่ยเก็บหญ้าในสวนมาทำเป็นซุปกินก็ได้นี่อร่อยด้วยมีประโยชน์ด้วยแล้วก็ประโยชน์ของตำแยนี่มีเยอะแยะมากมายเจตุ๋ยก็คงจะไม่ขอกล่าวในที่นี้นะคะพี่น้องเพราะว่าไปก็ไปเซิร์ชดูใน Google นะคะใครที่ยังไม่รู้ว่าตำแยฝรั่งหรือว่าเนโธนี่มันมีประโยชน์มากมายขนาดไหนมันเป็นยาด้วยนะพี่น้องมันเป็นยาด้วยสรรพคุณของมันเนี่ยสุดยอดสุดยอดจริงๆเนี่ยเห็นไหมแล้วก็เอาขนมปังสักแผ่นหนึ่งนะพี่น้องแล้วก็ไข่ต้มสักใบหนึ่งเนี่ยได้คุณค่าอาหารครบถ้วนเลยเก็แค่นี้นะคะพี่น้องขาเยตุ๋ยก็มาทำซุปกินกับพ่อใหญ่เนาะก็คือยังไม่เคยทำพี่น้องยังไม่เคยทำแบบนี้ก็ส่วนมากก็จะเอามาอ่อมทำเป็นแกงลาวมากินแบบบ้านนอกแต่ตอนนี้เยตุ๋ยก็ทำเป็นแบบซุปเป็นครีมเนาะพี่น้องเนาะก็เลยพ่อใหญ่ก็เลยกินได้แล้วแกตอนแรกก็เหมือนจะกินไม่ได้แต่ตอนหลังๆมานี่ก็ชอบเยตุ๋ยเมื่อกี้เยตุ๋ยถามแกนะแกบอกว่าชอบแกอร่อยเดี๋ยววันหลังไม่เป็นไรช่วงนี้ยิ่งข้าวปลาอาหารแพง เดี๋ยวไปเก็บหญ้ามาทำซุปให้กินสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะขอให้พี่น้องทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะแล้วมาเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะGoodbye. Everyone. Bye, Leka. Bye-bye.